โยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวัสดิ์โตเยนะภะคะวาตาธัมโมโสปะติปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสสังฆังเอเมหิสักการะหิยาทารหังอารมปิเตหิอภิปุชยามังสาธุโนภันเตภะคะวันสุติระปรินิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานะสาเอเมสักการะทุกขตาปัญญาการพระพุทธเตปฏิคันหาตุอัมภากังเทียครตังหิตายาสุขายาอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธาภิกขุติงกะโรมะเสมโยโสตถาคโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตรโวปุริสธรรมสารทิยสาธาเทวมนุนสานังพุทโธภะคะวังโยหิมังโลกังสะเทวกังสะมารกังสะพรหมกังสาสะมณะพรหมนิงปะชังสะเทวะมนุนสังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวะปะเวเทสิโยธัมมังเทเสสิอาทิกัลยานังมัชฌิงกัลยานังปริโยสานกัลยานังสาทังสัพยัญชนะเกวัลปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิตมหังภะคะวันตังอภิปุชยามิตมหังภะคะวันตังสิรสานามามิขันธมยังธรรมาภิทุติงกะโรมะเสมโยโสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิตามหังธรรมังอภิปุชยามิตามหังธรรมังสิรสานามามี
ังสังฆาภิทุติงกะโรมาเสมโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิธัมจาตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลามเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสังตัมมหังสังฆังอภิปูชยามิตัมมหังสังฆังสิรสานามามิหันธัมมยังรตนตยปนามคาทาโยเจวสังเวคาปริเขตานาปาทัญจาพนามเสมพุทโธโสสุโธกรุณามหานาโวโยจันตสุธาภรยานโลจโนโลกาสปาปุปกิเลสคาตะโกวันธามิพุทธังอหมาทะเรนตังธัมโมปะทีปุวิยตาสสาธุโนโยมัคคปากามตเพทภินนโกโลกุตโรโยจตถาทะทีปโนวันทานิธัมมังอหมาทะเรนตังสังโฆสุเขตาภยติเขตาสันนิโตโยเทธสันโตสุขตานุโพธโกโลลาปะเฮโนอริโยสุเมธโสวันธามิสังฆังอหมาทะเรนตังอิเตวะเมสันตภิปูชนายตังวัตถุทะยังวันทยตาปิสังฆตังปุญญังมายายังมะมะสาภูปาทวามาหอนตุเวตาสัพพภาวสิทธิยามอิทาตถาคตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพานิโกสัมโพธคามิสุขตาปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตตวาเอวังชานามาชาติปิทุกขาชรามปิทุกขังมรณังปิทุกขังโสกะปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิเวปโยโคทุโคยัมปิชังนลภติตัมปิทุกขังทัมมิเตนะปันตุปาทานะขันธาทุกขาสยยาทิธังรูปุปาทานะขันโทเวทนุปาทานะขันโทสัญโญปาทานะขันโทสังขารูปาทานะขันโทวิญญาณูปาทานะขันโทเยสังปริญญายะสารมณุโสภควาเอวังพหุลังสาวะเกวิเนติเอวังภาคาจปนาสาภควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติรูปังอนิจจัง
เวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขารอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติเตมะยังโอตินามหาชาติยาชรามรณีนาโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิทุโคตินาทุกขปเรตาอาเปวนานิมาสเกวลาสาทุกขาคันธาสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติเจราปริเนพุตัมปิตังภะคะวันตังอุทิสารหันตังสัมมาสัมพุทธังสัทธาอาคาระสัมมาอนาคาริยังปัพพชิตังตัสสะมิงภะคะวะติพรหมจริยังจรามาภิกขุนังสิกขาสาชีวสัมมาปันนังตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวลาสาทุกขคันธาสะอันตกิริยายาสังวาตาตุติหลังจากที่จบการทำวัดเช้าในช่วงแรกนะช่วงนี้ก็จะได้สวดมนต์บทพิเศษเช่นคาถาโพธิบาทคาถามงคลจักรวาล8ทิศคาถาบารมี30ทิศนะเป็นต้นแต่ก่อนที่จะสวดมนต์ก็อยากจะย้ำเตือนให้ทราบถึงความสำคัญและก็วัตถุประสงค์ของการสวดมนต์ในทางพระพุทธศาสนาว่ามีอะไรบ้างการสวดมนต์ไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอผลตอบแทนไม่ใช่เป็นการขับกล่อมประกอบการสังเวยเทพเจ้าไม่ใช่เป็นการสวดเพื่อสาปแช่งให้เกิดผลร้ายแก่ผู้ที่เราไม่ชอบไม่ใช่สวดเพื่อปลุกเสกให้เกิดความขลังแต่เป็นการสวดเพื่อรำลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การสวดมนต์ช่วยทำให้เกิดสมาธิทั้งผู้สวดและก็ผู้ฟังในขณะที่เราสวดเราก็ตั้งใจมีจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นในขณะที่สวดมนต์ก็ได้สร้างพลังให้เกิดขึ้นในจิตของเราการสวดมนต์เป็นวิธีที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณในการที่จะสืบทอดคำสอนทรงจำคำสอนทบทวนคำสอนสุดท้ายการสวดมนต์ได้ชื่อว่าเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองช่วยน้อมนำจิตของตนแล้วก็ผู้ฟังให้ยึดเหนี่ยวและตั้งมั่นในคุณงามความดีอันนี้ก็คือเป็นความสำคัญแล้วก็วัตถุประสงค์ของการสวดมนต์ So we have now finished the first part of the morning chanting before we perform the blessing chanting or the blessing of protection. I just would like to remind everyone again of the significanceor purposes of chanting from the Theravada Buddhist point of view. Chanting is not to ask for favor. Chanting is not the way to please the Supreme Being. Chanting is not to play black magic on the people we don't like. Chanting is not to consecrate the amulet. But chanting is the way to remind ourselves of the Buddha's virtues, the qualities of Dhamma, and the contributions made by the Sangha.Chanting can help develop concentration, which will give rise to the mind power. Chanting has been used as the means to maintain the teaching, to memorize the teaching, and also to transmit the teaching unto our generation. Last but not least, chanting, we create blessing or protection within ourselves, which means that whenever we are able to apply the teachings into our practice, and then,the real blessing, the real protection will occur. ท่านใดที่จะสวดมนต์ไปพร้อมๆกับพระสงฆ์นะก็มีหนังสือสวดมนต์นะก็สวดไปเปิดไปที่คาถาโพธิบาทหรือว่าคาถามกคาถาป้องกันภัย10ทิศ
บุรพารสมิงพระพุทธโคดังบุรพารสมิงพระธรรมเมตังบุรพารสมิงพระสังฆังทุกขโรขะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียนจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอาคาเนรสมิงพระพุทธคุณังอาคาเนรสมิงพระธรรมเมตังอาคาเนรสมิงพระสังฆานังทุกขโรขะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุทักษิณรสมิงพระพุทธคุณังทักษิณรสมิงพระธรรมเมตังทักษิณรสมิงพระสังฆานังทุกขโรขะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุหรดีรสมิงพระพุทธคุณังหรดีรสมิงพระธรรมเมตังหรดีรสมิงพระสังฆานังทุกขโรขะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุปัจจิมรสมิงพระพุทธคุณังปัจจิมรสมิงพระธรรมเมตังปัจจิมรสมิงพระสังฆานังทุกขโรขภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุพายาปราสมิงพระพุทธคุณังพายาปราสมิงพระธรรมเมตังพายาปราสมิงพระสังฆานังทุกขโรขะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอุดรรสมิงพระพุทธคุณังอุดรรสมิงพระธรรมเมตังอุดรรสมิงสังฆานังทุกขโรขะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอิสานรสมิงพระพุทธคุณังอิสานรสมิงพระธรรมเมตังอิสานรสมิงพระสังฆานังทุกขโรขภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุ
ุรังคันโตอาการัสมิงพระพุทธคุณังอาการัสมิงพระธรรมเมตังอาการัสมิงพระสังฆานันทุกขโรคขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราสเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัมภาลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุปทวีรสมิงพระพุทธโคนังปทวีรสมิงพระธรรมเมตังปทวีรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคอสเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาภังภวันตุเตรังคันตุสุรังคันตุอิมสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมร้อมรอบครอบตัวอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสัตสหัสสานิพุทธชาญปริเขเตรังคันตุสุรังคันตุอิมสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสตสหัสสานิธรรมชาลปริกเขเตรัมคันตุสุรัมคันตุอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาราชเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสัตสหัสสานิปัจเจกาพุทธชาลปริเขเตรังคันตุสุรังคันตุอิมสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตาราชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสัตสังสานิสังฆชาลปริเขเตรัมคันตุสุรัมคันตุทานปารามีสัมปันโนทานอุปปารามีสัมปันโนทานปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีลปารามีสัมปันโนสีลอุปปารามีสัมปันโนสีลปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนคัมมะปารามีสัมปันโนเนคัมมะอุปปารามีสัมปันโนเนคัมมะปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิทิปิโสภะคะวา
ัญญาปารามิสัมปันโนปัญญาอุปปารามิสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิอิติปิโสภะคะวาวิริยปารามิสัมปันโนวิริยอุปปารามิสัมปันโนวิริยปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารามิสัมปันโนขันติอุปปารามิสัมปันโนขันติปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจาปารามิสัมปันโนสัญจอุปปารามิสัมปันโนสัญจปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอธิฐานปารามิสัมปันโนอธิฐานอุปปารามิสัมปันโนอธิฐานปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปารามิสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอุเบกขาอุปปารสัมปันโนเปคาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทาสะปารามิสัมปันโนทาสะอุปปารามิสัมปันโนทาสะปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะมามิหังอันธรรมยังตังคณิกาปัจเจเวคณาปาทังพานามาเสปฏิสังฆโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิยาวันเทวาสิตาสะปฏิฆาตายาโอนหาสะปฏิฆาตายาดังสัมมากัสสวาตาตัปปสิริงสัพพสัมภาสานังปฏิฆาตายายาวาเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทังปฏิสังฆโยนิโสปินฑปาตังปฏิเสวามิเนวาทวายนะมัทธายนะมันดานายนะวิภูสนายายาวาเทวาอิมาสกายาสถิติยายาปนายาวิเหงสุปรติยาพระมจริยานุคหายาอิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามินวันจเวทนังนาอุปาเทสามิยาตราจะเมียภเวสติอนวัชตาจะพาสุวิหารโรจาติ
ปฏิสังขโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวันเทวาสิตาสปฏิฆาตายาอุณหาสปฏิฆาตายาดังสมกสวาตาตปะสิริงสัพสัมภาสานังปฏิฆาตายายาวันเทวาอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสันลานารามทังปฏิสังขโยนิโสคิลานปัจจยาเพสัชาปริคารังปฏิเสวามิยาวันเทวาอุปันนานังวัยยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายาอาภยาปาชาปรมาตายาติหันธรรมยังอภินหาปัจเวคณาปาทังพนามเสมชักราธรรมโมมีเรามีความแก่เป็นธรรมดาชารังอนาติโตเราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมีเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาพยาธิงานติโตเราจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มรณธรรมโมมีเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนัตติโตเราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวความเป็นไปต่างๆความพลาดพลาดจากสัตว์และสังขารความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจของเราทั้งหลายย่อมมีแก่เรากรรมสโกมีเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทเรามีกรรมเป็นทายาทกรรมโยนีเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันโทเรามีกรรมเป็นเผ่าพันกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามีเราทำกรรมบันไดไว้กัลยาณังวาปาปะกังวากรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามตาสาทายาโทภวิสามีเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นท่านธรรมยังปฏิทานาคาทายโยพนามาเสมยาเทวตาชันเดวิหารวาสินิโทเปคาเรโพธิคาเรตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนะภวันตุปูชิตาโสทิงกะรวนเตทวิหารมันดาเลเทราจมาชานวกาจภิกขโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาขามาจเทสานิขมาจอิสรามสาพานาภวตาสุขิตาภวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจานาสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจจเตสัพเพปิทุกขาสกะรุณโนสังขยังทาตุทิรังสัตตังธัมโมธัมมัทธาราจปุคคลาสังโฆโหตุสัมมาโควาอัฏฐายาจาหิตายาจาอัมเหราคาตุสัทธัมโมสัพเพปิธัมมาจาริโนวัวทิงสัมปาปุนายามาธรรมเมอริยปเวทิเตมปาสันนาหนตุสาเพปีปานิโนพุทธสาสนิสัมมาทารังปเวชันตัวกาเลเทโวปวัสตุวัวทิภาวายาสตานังสามิทังเนตุเมธนินมาตาบิตาจะอัตรชังนิจังราคันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปาชังราคันโตสาภาธา
นมัสถุรัตนตยสัจขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย May I pay my homage to the Tripunjam, the Buddha, the Dhamma, the Sangha, friends in Dhamma. หลังจากจบการทำวัดเช้าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาในขณะเดียวกันก็จะได้มีโอกาสฟังธรรมะเบาๆ After the morning chanting, it's now the time for meditation practice. If you would like to join meditation, you may sit on the floor on the chair. Then close your eyes, breathe in and breathe out normally. Relax the body and mind.Observe when you breathe in and when you breathe out. If you have been practicing the rising and falling method for a while, you may stay with rising and falling. ท่านที่เคยฝึกปฏิบัติแบบใดมาเนี่ยก็ให้กำหนดแบบนั้นจะเป็นที่ลมหายใจก็ดีหรือที่ท้องพองท้องยุบก็ดีแต่ก็ให้กำหนดกำหนดก็คือการเอาใจใส่ในขณะเดียวกันก็จะได้มีโอกาสฟังธรรมซึ่งวันนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องที่เล่าไปเมื่อวานเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยวันนี้จะได้นำเอาเรื่องอุตตราอุบาสิกามาเล่าซ้ำให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่ง So this morning I will repeat the story of Uttara.One of the Buddha disciple, and because of the technical technique yesterday evening, I will tell the story in Thai language first. เรื่องอุตตราอุบาสิกาเกิดขึ้นเมื่อสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวลุวันได้รับอารัธนาให้ไปทำภัตตกิจที่เรือนของนางอุตตราพูดถึงความเป็นมาของนางอุตตรานี้นางอุตตราเป็นลูกสาวของนายปุณณะซึ่งเดิมทีนายปุณณะคนนี้เป็นคนยากจนแต่เป็นคนรับใช้ของเศรษฐีนายปุณณะมีหน้าที่ในการไปไถนาอยู่ต่อมาวันหนึ่งนายปุณณะนี้ก็ไปทำงานตามปกติหลังจากที่ไถนาไปสักพักหนึ่งท่านภาษารีบุตรซึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติก็ตรวจดูว่าควรที่จะสงเคราะห์ใครดีก็พิจารณาเห็นว่านายปุณณะนี่แหละเป็นคนดีแต่ตอนนี้ยังยากจนอยู่ยังเป็นคนใช้ของเศรษฐีอยู่เมื่อคิดดังนั้นท่านภาษารีบุตรจึงได้เดินไปในที่ใกล้ๆที่นายปุณณะนี้กำลังไถนาอยู่เมื่อนายปุณณะเห็นพระเถระก็วางไถเดินมาหาพระเถระก็พิจารณาดูว่าตัวเองจะช่วยเหลือพระเถระอะไรได้บ้างจึงพิจารณาว่าตอนนี้เป็นช่วงเช้าเราควรที่จะถวายไม้ชำระฟันหรือน้ำบุญปากแก่ท่านว่าแล้วก็ไปจัดแจงหาไม้สีฝันแล้วก็หาน้ำมาถวายท่านเมื่อท่านภาษารีบุตรได้รับไม้ชำระฝันแล้วก็น้ำชำระสำหรับล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยแล้วก็กะเวลาว่าตอนนี้ภรรยาของนายปุณณะก็น่าจะกำลังเดินทางมาส่งอาหารให้กับสามีเมื่อไปเจอกันภรรยาของนายปุณณะพบพระเถระในระหว่างที่กำลังเดินทางมาส่งข้าวเห็นพระเถระก็ดีอกดีใจเป็นอย่างมากคิดว่าวันอื่นๆที่เห็นพระก็ไม่มีของถวายวันนี้มีทั้งพระมีทั้งของบางวันมีของพระก็ไม่มาวันนี้ประจวบเหมาะโชคดีจึงได้ตัดสินใจนำอาหารที่ตัวเองตั้งใจจะมาส่งสามีนั้นใส่บาตรท่านภาษารีบุตรไป
ส่วนตัวเองก็กลับไปที่บ้านหุงหาอาหารมาใหม่วันนั้นนายชนะก็รอกินข้าวรอนานผิดปกติเนื่องจากว่าภรรยากลับไปบ้านไปหุงหาอาหารมาใหม่หลังจากที่ภรรยาได้หุงหาอาหารเสร็จสรรพเรียบร้อยก็รีบตรงไปที่นาที่นายปุณณะนั้นไถนาอยู่รีบบอกสามีตั้งแต่ไกลว่าวันนี้ได้เจอพระได้ถวายอาหารพระอย่าให้นายปุณณะนั้นโกรธเคืองกับตัวเองนายปุณณะเป็นคนที่มีจิตใจดีถึงแม้ว่าวันนี้ภรรยาจะมาส่งอาหารช้าก็เข้าใจก็พูดว่าตัวเองก็ได้ดูแลพระเถระได้หาไม้ชำระฟันถวายท่านหลังจากกินข้าวเสร็จสรรพเรียบร้อยนายปุณณะก็เลยนอนพักตื่นขึ้นมาที่เขาไถนาไว้นั้นกลายเป็นทองไม่เชื่อในสายตาตนเองก็เลยบอกให้ภรรยาว่ามองไปที่เราไถนาไว้นั้นเป็นทองจริงหรือไม่เมื่อไปจับดูก็เป็นทองจริงๆโดยสรุปก็คือว่านายปุณณะนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นเศรษฐีการที่นายปุณณะได้รับการแต่งตั้งเป็นเศรษฐีอาจจะคล้ายๆเหตุการณ์ที่บางคนโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากบุญเก่าที่เขาเคยสร้างเอาไว้นายปุณณะนั้นมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนชื่อนางอุตรานางอุตรานี้ก็อุปนิสัยใจคอเลื่อมใสในศาสนามีการฟังธรรมและก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพร้อมด้วยพ่อแม่ตนเองเมื่อถึงคราวที่จะต้องออกเรือนมีลูกชายเศรษฐีมาสู่ขอถึงแม้ว่าครอบครัวของลูกชายเศรษฐีคนนั้นจะไม่ได้เลื่อมใสนับถือพุทธศาสนาแต่นายปุณณะก็พิจารณาเห็นว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ลูกสาวจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาหลังจากที่นางอุตรานี้ได้ไปอยู่ที่บ้านสามีปกติเป็นคนที่เข้าวัดเข้าวาทำบุญสุนทานอยู่เป็นประจำแต่เมื่อไปอยู่บ้านสามีโอกาสที่จะทำบุญสุนทานไม่มีเนื่องจากว่าจะต้องดูแลสามีตนเองก็เลยส่งข้อความมาบอกทางพ่อว่าส่งลูกไปอยู่ในคุกไม่มีโอกาสได้พบพระสงฆ์ไม่มีโอกาสได้ทำบุญสุนทานเลยพ่อเมื่อได้ฟังก็ไม่สบายใจก็เลยส่งเงินไปให้จำนวนหนึ่งบอกว่าให้ลูกเอาเงินจำนวนนี้นะไปหาจ้างผู้หญิงสักคนมาอยู่ดูแลสามีส่วนตนเองนั้นก็หาโอกาสทำบุญเมื่อได้โอกาสเช่นนี้นางอุตราก็เลยอารัธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยบรรดาพระภิกษุสงฆ์มาเสวยมาฉันภัตตาหารที่บ้านของนางส่วนนางอุตราเองนะก็ไปคุยกับสามีว่าช่วงจากนี้15วันอยากจะทำบุญแต่นางจะจ้างผู้หญิงมาอยู่ด้วยให้ดูแลรับใช้สามีไปสามีก็ตกลงหลังจากที่นางอุตราได้ตกลงกับสามีเรียบร้อยแล้วก็จัดการจัดแจงเตรียมการที่จะทำภัตตาหารถวายพระสงฆ์ทุกๆวันนางก็จะง่วนอยู่ในครัวอยู่ต่อมาวันหนึ่งสามีของนางอุตราได้เดินผ่านไปทางระเบียงเห็นนางอุตรากำลังง่วนอยู่ในครัวเนื้อตัวขมุกขมมเมื่อมองดูแล้วก็เลยยิ้มส่วนหญิงสาวที่นางอุตราจ้างให้มาดูแลสามีนั้นเมื่อเห็นสามีของนางอุตรายิ้มก็เกิดความอิจฉาริษยานึกหมั่นไส้นางอุตราก็เลยเดินเข้าไปในครัวเอากระบวยไปตักเนยใสที่กำลังเดือดนั้นตั้งใจที่จะราดไปที่ตัวของนางอุตราแต่โดยอาศัยที่นางอุตรานั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีรู้ว่าหญิงสาวคนนั้นจะทำอะไรก็แผ่เมตตาจิตถ้าตัวเองมีจิตคิดเครียดแค้นในผู้หญิงคนนั้นก็ขอให้เนยใสที่กำลังเดือดคนนั้นลวกตัวเองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนยใสก็เหมือนกับน้ำเย็นธรรมดาจนกระทั่งครั้งที่สามหญิงสาวคนดังกล่าวก็คิดว่าสงสัยคงจะเย็นนะคงไม่ร้อนแต่ก่อนที่จะได้ทำครั้งที่สามบรรดาคนใช้ลูกน้องของนางอุตราก็เลยจับตัวไว้
นางอุตราได้มีโอกาสสั่งสอนหญิงสาวคนนั้นจนกระทั่งว่าเกิดความสำนึกผิดหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงทราบเหตุการณ์นี้พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสรรเสริญนางอุตราที่มีเมตตาไม่ผูกโกรธไม่อาฆาตมาร้ายในบุคคลอื่นแม้ผู้ที่จะประทุษร้ายตนเองเมื่อตรัสดังนี้แล้วพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอโกเทนะชินะชิเนโกทังอะสาทุงสาธุนาชิเนชิเนกัทระยังทาเนนะสัจเจนาลิกะวาทินังแปลเป็นความภาษาไทยก็คือว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีพึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะคนที่พูดจาเหลวไหลด้วยการพูดคำจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นคติเตือนใจของเราว่าในบางครั้งนั้นถ้าเราไปโกรธตอบแต่บุคคลผู้โกรธเราก็ทำตนเองให้เป็นทุกข์เพราะว่าบุคคลที่โกรธของเรานั้นเขาก็ไม่มีความสุขในขณะที่เขาโกรธใจเขาก็ไม่มีความสุขส่วนที่บอกว่าพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีอะไรที่ไม่ดีในตัวเราก็ไม่มีวิธีอื่นใดเลยด้วยการเอาความนอกจากด้วยการเอาความดีชนะความตระหนี่บุคคลทั่วไปก็มีความตระหนี่ทีเดียวถ้าเราต้องการที่จะละหรือลดความเห็นแก่ตัวก็ต้องมีการเสียสละแบ่งปันสิ่งของอย่างในช่วงนี้เป็นช่วงที่มนุษย์ทุกคนควรที่จะเสียสละแบ่งปันสิ่งของคนไหนที่เขาเดือดร้อนมากคนไหนที่เขาขาดในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็ควรที่จะแบ่งปันสิ่งของถ้าเราต่างคนต่างเห็นแก่ตัวโลกก็จะเกิดความวุ่นวายคนไม่มีก็จะไปปล้นคนที่มีอย่างที่เกิดในหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นการที่เราเอื้อเฟื้อต่อกันเสียสละแบ่งปันสิ่งของคนมีมากก็แบ่งให้กับคนมีน้อยทำได้เช่นนี้สังคมเราก็จะอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขในวันนี้ได้นำมาเรื่องราวของนางอุตราอุบาสิกามาเล่าให้ทั้งหลายได้รับฟังหวังว่าก็คงจะได้เป็นคติเตือนใจลำดับต่อไปจะได้อ่านเป็นภาพภาษาอังกฤษ So now I'm gonna read the story of Uttara, female disciple of the Buddha. The story was titled as The Power of Loving Kindness. Newlywed Uttara was not very happyin her new household, for although she loved to prepare alms food for the Buddha and his disciple, she was too busy looking after the needs of her new husband to do so. She complained to her father about it, and he, feeling sorry for her, and sent her some money. Uttara then asked her husband and if she could use itto hire a maidservant who would look after him while she used her own time to prepare alms food for the Buddha and his monks. The husband agreed, and a maidservant was employed. One day, while Uttara was busily preparing food for one of her merit-making ceremonies, her husband happened to pass by the kitchen.Seeing his wife so happily engaged, he thought to himself, what a foolish little woman. She should be enjoying herself instead of working so hard. And he smiled at her affectionately. When the maidservant saw his smile, she forgot that she was only a hired hand. And in a fit of jealousy,took a pot of hot boiling butter from the stove to pour over Uttara. When Uttara realized what the maid was going to do, she made this resolution, let the butter scald me only if I bear any ill will toward my maidservant. But ill will was far from the heart of Uttara. Instead, she felt only loving kindness,and gratitude toward her maid. For Uttara realized that without her,
she would not have been able to carry out all of her merit-making activities. Consequently, the hot butter simply rolled off Uttara's body like drops of cold water. When Uttara's attendants realized what the maid had done, they seized her and started beating her from all sides. Uttara immediately ordered them to stop. The maid then realized that she was in no position to be jealous of Uttara. Feeling ashamed, she asked Uttara for forgiveness. Later, when the Buddha learned what had happened, he praised Uttara for having conquered anger by loving kindness. He further instructed his listener that abuse should be conquered by non-abuse, selfishness by generosity, and lying by speaking the truth. Then the Buddha concluded his sermon in the forms of verse as follows. Overcome anger through kindness, weakness through goodness, selfishness through charity, and falsehood through truthfulness. This is the verse 223 of the Dhammapada. And now we will continue meditating for 3 more minutes.
สุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกขโหมิขออย่าได้มีทุกข์อาเวโรโหมิขออย่าได้มีเวรอาภายาปาโชโหมิขออย่าได้มีความพยาบาทอานิโคโหมิขออย่าได้มีความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทั่วเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอาทยาปาชาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนข่มเหงฆ่าเนรร้ายและป้ายสีให้แก่กันและกันเลยอนิคาหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอิทังโนปุญญาภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจเปรตทั้งหลายเทพบุตรเทพธิดาทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกตนทุกคนเถอ May I be happy May I be free from suffering May I be free from hatred May I be free from hurtfulness May I be free from troubles of body and mind May I be able to protect my own happinessWhatever beings there are, may they be happy. May they be free from suffering. May they be free from hatred. May they be free from hurtfulness. May they be free from troubles of body and mind. May they be able to protect their own happiness. May this merit accrue to my mother and father. May they be well and happy.May this merit accrue to my teachers. May they be well and happy. May this merit accrue to my supporters, benefactors. May they be well and happy. May this merit accrue to my relatives and friends. May they be well and happy. May this merit accrue to hungry ghosts. May they be well and happy.May this merit accrue to all gods. May they be well and happy. May this merit accrue to my enemies. May they be well and happy. May this merit accrue to all beings. May they be well and happy. I'm of the nature to grow old. There is no way to escape growing old. I'm of the nature to have ill health. There is no way to escape having ill health.I'm of the nature to die. There is no way to escape death. All that is dear to me and everyone I love are of the nature to change. There is no way to escape being separated from them. My actions are my only true belongings. I cannot escape the consequences of my actions. My actions are the ground on which I stand.
สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนัมมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมา